สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Watercast Channel สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของตัวละคร Final Fantasy 7ที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือผ่านตาตอนที่พวกเราเล่นเกมภาครีเมคกันนะครับแต่เราอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่าเบื้องหลังของพวกเขาเนี่ยมันมีมิติแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่ระดับนึงเลยทีเดียวและมันอาจจะทำให้เพื่อนๆ เล่นเกมภาครีเมคได้มีความสุขและอินมากขึ้นนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับนี่เป็นเรื่องราวของอีแวนทาวส์เฮนเด็กหนุ่มอายุ17ปีซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับแม่ของเขาเพียงลำพังณบ้านเล็กๆหลังหนึ่งในเขตที่เรียกว่าเพลทของเซกเตอร์6วันหนึ่งแม่ของอีแวนพาชายแปลกหน้าชื่อว่านิคโฟเล่มาที่บ้านนิคบอกว่าเขาทำงานให้กับชินระคอร์ปอเรชั่นบนโต๊ะอาหารเย็นวันนั้นนิคและแม่ของอีแวนท่าทางดูกระอักกระอ่วมเหมือนมีอะไรที่อยากจะบอกอีแวนและในที่สุดเขาก็พูดออกมาฟังนะอีแวนมีเวลาอีก2วันก่อนที่พวกเราหมายถึงเธอแม่ของเธอและฉันต้องย้ายออกจากที่นี่ได้ยินเช่นนั้นอีแวนหันไปหาแม่ของเขาซึ่งแม่ของอีแวนก็ดูไม่ได้ขัดขืนอะไรเหมือนได้นัดแนะกับนิคมากันก่อนแล้วทำให้อีแวนไม่พอใจเป็นอย่างมากหนีออกจากบ้านไปโดยทันทีเป็นเวลากว่า3วันที่อีแวนใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่ข้างนอกซึ่งมันลำบากเกินไปสำหรับเขาในที่สุดเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับมาที่บ้านตอนแรกอีแวนคิดว่าแม่ของเขาน่าจะรอเขาอยู่ที่บ้านยังไงยังไงแม่ก็ต้องเลือกเขามากกว่าเลือกที่จะไปกับนิคแต่เมื่ออีแวนกลับมาถึงที่บ้านก็พบว่าแม่ของเขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วและมีจดหมายฉบับหนึ่งตั้งอยู่เขียนถึงเขาว่าแม่ตกลงไปกับนิคนะตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าไปที่ไหนและแม่จะติดต่อกลับมานะจากนั้นอีแวนก็ได้เข้าไปค้นห้องแม่ของเขาเขารู้ว่าแม่เก็บของสำคัญไว้ที่ช่องลับบนเพดานและเมื่อเปิดดูก็เจอเงินจำนวนมากซึ่งงานประจำที่แม่เขาทำนั้นไม่น่าจะได้เงินมากขนาดนี้สิ่งเดียวที่อีแวนคิดออกคือเงินจำนวนมากนี้น่าจะมาจากนิคโฟเล่ชายคนที่เขาเกลียดที่สุดในตอนนี้ตอนแรกอีแวนคิดว่าแม่ของเขาทิ้งเขาไปแล้วเขาโกรธแม่มากแต่ในคืนวันนั้นเป็นวันเดียวกับที่เมทิโอลอยอยู่บนท้องฟ้าใกล้จะชนกับมิดก้าเต็มทีตอนนั้นทุกคนไม่มีใครคิดว่าตนเองจะมีชีวิตรอดไปได้รวมถึงอีแวนด้วยและในช่วงเวลาที่เสมือนเป็นวาระสุดท้ายอีแวนก็ระลึกได้ว่าแม่เขาไม่มีทางทิ้งเขาแน่ๆสิ่งที่เธอทำไปน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างทั้งจากข้อความในจดหมายทั้งเงินจำนวนมากที่ซ่อนไว้ทำไมแม่ไม่เอาไปด้วยล่ะถ้าแม่จะไปจริงๆนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยทำไมฉันเป็นคนที่โง่ขนาดนี้นะอีแวนบ่นตัวเองที่ทำทุกอย่างพังไปหมดและมันสายไปแล้วที่เขาจะตามแม่ไปได้ในที่สุดเขาก็รอดชีวิตเพราะเหตุการณ์เมทิโอตอนนั้นจู่ๆก็มีไลฟ์สตรีมขึ้นมาปกป้องมิดก้าเอาไว้ได้วันเวลาผ่านไปแม่ของอีแวนก็ยังไม่ติดต่อกลับมาและตอนนี้ผู้คนรอบๆตัวเขาต่างก็อพยพหนีไปหมดแล้วสุดท้ายอีแวนจึงตัดใจเดินทางออกจากบ้านไปที่สลัมของเซกเตอร์6สองปีต่อมาณรีสอร์ทบนหน้าผาแห่งหนึ่งบริเวณนี้เป็นที่ถือครองของชินระมานานแล้วและหลังจากชินระคอร์ปอเรชั่นถูกทำลายลงลูฟัสชินระและพวกเติร์กที่เหลืออยู่ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แทนจากเหตุการณ์เมทิโอไลฟ์สตรีมที่เกิดขึ้นมันได้ทำให้เกิดโรคระบาดที่ชื่อว่า Geostigma ระบาดไปทั่วโลกโรคนี้ทำให้ผู้ป่วยทุกทรมานด้วยความเจ็บปวดมีผื่นดำๆขึ้นตามตัวและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายลูฟัสก็เป็นหนึ่งในผู้ติดโรคนี้ด้วยเช่นกันโดยโรคของเขาได้กำเริบที่บริเวณขาทำให้ลูฟัสเดินไม่ได้และต้องใช้วีลแชร์อยู่ตลอดเวลาอีลีน่าหนึ่งในสมาชิกเติร์กเธอใช้รีสอร์ทแห่งนี้จัดตั้งทีมวิจัยขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ที่จะผลิตยาที่ใช้รักษาจีโอสติกมาและมีผู้ป่วยจำนวนมากขออาสามาเป็นหนูทดลองเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นความหวังที่อาจทำให้เขาเหล่านั้นบรรเทาจากอาการเจ็บปวดจากโรคนี้ลงได้สถานที่แห่งนี้เลยถูกตั้งชื่อใหม่ว่าฮิวเลนระบบที่นี่รัดกุมมากก
การเข้าออกต้องมี security code อีลีน่าคอยดูแลตรวจตาทุกอย่างด้วยตนเองสำหรับเธอโปรเจกต์นี้นั้นหมายถึงการกอบกู้มนุษยชาติจากโลกจีโอสติกมาเลยก็ว่าได้แต่ก็มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเมื่ออีลีน่าจับได้ว่าลูกน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าทรอปแอบขโมยยาออกไปจากคลังอย่างที่เขาว่ากันว่าพวกเติร์กไม่เคยปาณีใครท็อปถูกเอลิน่าซ้อมจนเขายอมบอกว่าเขานำยาที่ได้ไปให้เพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าฟาบิโอบรอนกลุ่มเติร์กจึงได้ส่งรีโน่และรูธออกตามหาฟาบิโอเพื่อสั่งสอนและเอายาที่หายไปกลับคืนมารีโน่และรูธสืบจนรู้ว่าฟาบิโออยู่ในหมู่บ้านที่ชื่อว่าดอยวิลใกล้ๆกับสลัมของเซกเตอร์6ซึ่งตอนนี้อีแวนก็ย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่สักพักแล้วด้วยและด้วยความซวยของอีแวนเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นฟาบิโอเขาจึงโดนลีโน่และรูธซ้อมอย่างหนักเพื่อถามถึงยาที่หายไปซึ่งแน่นอนว่าอีแวนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่เขาก็ไม่ใช่คนขายเพื่อนเขาเลยไม่ยอมปริปากพูดอะไรเกี่ยวกับฟาบิโอเพื่อนของเขาเลยซึ่งจริงๆแล้วฟาบิโออาศัยอยู่บ้านข้างๆเขานี่เองจริงๆฉันก็เข้าใจได้นะว่านายเอายามาทำอะไรแล้วนายก็ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นพวกฉันไม่ได้มาฆ่านายหรอกแค่มาสั่งสอนนิดๆหน่อยๆที่กล้าขโมยของจากพวกเราไปขืนฆ่านายตอนนี้พวกเรากลุ่มเติร์กก็โดนมองไม่ดีไปอีกนะสิรีโน่พูดก่อนที่จะปล่อยอีแวนไปในสภาพที่สะบักสะบอมเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วอีแวนจึงแอบไปที่บ้านของฟาบิโอและได้เจอกับบิชน้องชายของเขาที่ป่วยเป็นโรคจีโอสติกมาอยู่ฟาบิโอน่ะเขาเพิ่งออกไปข้างนอกเหมือนมีเรื่องอะไรสักอย่างและเขาก็ห้ามฉันบอกใครเรื่องยานั่นแต่นายเป็นเพื่อนสนิทคนนึงของเขาฉันเลยคิดว่าฉันบอกนายได้ยานั่นน่ะมันทำให้อาการเจ็บปวดที่ทรมานหายไปเลยนะถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ตามบิชบอกความจริงกับอีแวนทำให้อีแวนพอปฏิปต่อได้ว่าฟาบิโอได้ก่อเรื่องเขาแล้วเขาวางแผนขโมยยามาจากพวกเติร์กและทุกคนในมิดการ์รู้ดีว่าไม่มีใครอยากมีปัญหากับเติร์กเพราะมันจะจบลงด้วยความรุนแรงเสมอวันนี้อีแวนมีนัดพบปะกับกลุ่มเพื่อนๆของเขาที่เซเว่นฮีเว่นบาร์ที่ทีฟาทำงานอยู่โดยระหว่างทางเขาต้องเดินทางผ่านสวนเซ็นทรัลพลาซ่าในเอซิตี้ผู้คนกำลังช่วยกันสร้างอนุสาวรีย์ให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เมทิโอสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อย่างน้อยการมารวมตัวกันทำอะไรด้วยกันมันก็ช่วยเยียวยาจิตใจกันเองได้และยังเป็นการให้เกียรติผู้ตายด้วยว่ายังมีคนระลึกถึงพวกเขาอยู่เสมอแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือลีโน่และรูธก็เป็นหนึ่งในนั้นและดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นเฮดในงานนี้ซะด้วยซ้ำไปเมื่อลีโน่หันมาเห็นอีแวนซึ่งเขายังเข้าใจผิดว่าเป็นฟาบิโออยู่เขาเลยทักไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าเฮ้ยฟาบิโอมาช่วยกันตรงนี้หน่อยสิอีแวนทำเป็นไม่ได้ยินเสียงรีโน่และเขาก็แอบบ่นพึมพำในใจว่าขอให้สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นน่ะหล่นมาทับหัวแกเถอะไอ้หัวแดงและรีบเดินต่อไปที่เซเว่นฮีเว่นโดยทันทีเมื่อมาถึงเซเว่นฮีเว่นเพื่อนๆของเขาได้มากันครบหมดแล้วเพื่อนๆในกลุ่มมีไคลี่หญิงสาวอายุไล่ๆกับอีแวนเธออาศัยอยู่ในเขตสลัมของเซกเตอร์6เธอดูสนิทสนมกับอีแวนมากที่สุดเลสลีย์เด็กหนุ่มมากขึงที่เคยทำงานให้กับดอนคอร์นิโอแต่ตอนนี้ออกมาแล้วและได้ข่าวว่าเมอร์แฟนของเขากำลังตั้งท้องอยู่ด้วยฟาบิโอเพื่อนตัวปัญหาที่ล่าสุดเพิ่งหาเรื่องมาให้กับอีแวนและฟาบิโอเป็นคนหนึ่งที่เกลียดพวกชินละเข้ากระดูกดำเพราะพ่อแม่ของเขานั้นตายจากเหตุการณ์เพลทถล่มที่เซกเตอร์เซเว่นซึ่งชินละเป็นต้นเหตุฉันได้ยินมาว่าพวกชินละน่ะกำลังผลิตยาที่ใช้ระงับความเจ็บปวดของโรคจีโอสติกมาได้ส่วนสถานที่ผลิตน่ะอยู่ที่ฮิวเลนฉันก็เลยแอบไปขโมยมันมาฟาบิโอเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังไอ้พวกชินละน่ะมันไม่เคยทำอะไรเพื่อคนอื่นหรอกก่อนหน้านี้มันก็คิดจะขายพลังงานมาโกะเพื่อทำกำไรเพียงเท่านั้นแล้วในสถานการณ์แบบนี้ฉันว่ามันก็ยังคิดที่จะผลิตยามาเพื่อขายคนที่ติดเชื้อจีโอสติกมาอีกนั่นแหละและตอนนี้ทรอปก็ถูกพวกมันจับตัวไว้อีกคอยดูนะวันหนึ่งฉันจะแก้แค้นพวกมันฟาบิโอ
ออกความเห็นเพิ่มเติมกับเพื่อนๆในกลุ่มนี่นายบ้าไปแล้วเหรอฟาบิโอนั่นมันพวกเติร์กนะอย่าคิดทำอะไรโง่ๆอีกล่ะไครี่พูดเตือนสติฟาบิโอช่วงนี้มีงานมาให้พวกเราบ้างไหมเลสลี่ถามไครี่งานที่พวกเขากำลังทำกันอยู่นั้นพวกเขาได้ตั้งชื่อมันว่าเมอร์รี่อินเวสติเกทีฟเซอร์วิสซึ่งทำหน้าที่ตามหาผู้สูญหายหรือของสำคัญที่หายไปในภาวะที่สิ้นหวังแบบนี้โดยอาศัยความสามารถของไครี่ที่เธอสามารถสัมผัสไลฟ์สตรีมได้เธอสามารถได้ยินสิ่งต่างๆจากไลฟ์สตรีมได้เหมือนเอริสและหาคำตอบต่างๆได้จากคลื่นไลฟ์สตรีมรวมไปถึงผู้สูญหายด้วยส่วนชื่อเมอร์รี่นั้นเป็นชื่อยายของไครี่ที่ตายไปแล้วมีชายแก่ติดต่อมาคนนึงวันนี้ฉันกับอีแวนจะขอไปคุยกับเขาก่อนจากนั้นไครี่กับอีแวนจึงขอตัวเพื่อกลับไปหาลูกค้าคนนี้ที่นัดไว้ที่บ้านผุพังในสลัมของไครี่ซึ่งเป็นที่เอาไว้รับงานหรือออฟฟิศนั่นเองชายแก่คนนี้เข้ามาด้วยสีหน้าที่สิ้นหวังเขาบอกว่าเขาชื่อไทแรนอาเดและเขากำลังตามหาลูกชายที่หายสาบสูญไปหลังจากเหตุการณ์เมทิโอลูกชายของเขานั้นมีชื่อว่ากันเดอาเดซึ่งล่าสุดที่เขารู้คือกันเดสมัครเข้าสังกัดกองกำลังทหารของชินระไทแลนด์พยายามตามหาลูกชายมากว่า2ปีเขาทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วและไครี่คือความหวังสุดท้ายของเขาไทแลนด์เล่าว่าก่อนหน้านี้มีชายประหลาดแต่งตัวชุดทหารพยายามมาเคาะประตูหน้าบ้านเขากลางดึกกลางดื่นแต่เขากลัวมากเขาเลยไม่เปิดให้พอรุ่งเช้าเขาออกมาหน้าบ้านพบว่าชายคนดังกล่าวหมดสติไปแล้วมีน้ำดำๆออกมาจากปากและจมูกมีผื่นดำๆเต็มตัวสติเขาเลือนลางมากไทแลนด์รู้สึกว่าเขากำลังพูดถึงชื่อกันเด้ลูกชายของไทแลนด์และหมดสติตายไปไทแลนด์พยายามค้นตัวชายคนนี้จึงได้รูปถ่ายรูปหนึ่งที่น่าจะพอเป็นเบาะแสได้มาและเขาก็ยื่นรูปถ่ายรูปนี้ให้กับไครี่และอีแวนดูและพูดต่อไปว่าฉันพยายามเดินถามผู้คนแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้จักคนในรูปหรือสถานที่ในรูปเลยอีแวนหยิบรูปถ่ายดังกล่าวขึ้นมาดูมันเป็นรูปกลุ่มทหารชินระกลุ่มหนึ่งกำลังยืนเรียงแถวถ่ายรูปอยู่ด้วยกันที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคนในรูปนั้นมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแค่2คนคือกันเด้และผู้หญิงอีกคนหนึ่งไครี่เธอไม่สามารถสัมผัสวิญญาณของกันเด้ในไลฟ์สตรีมได้แต่เธอสัญญากับไทแลนด์ว่าเธอจะทำหน้าที่ของเธอให้สำเร็จส่วนไทแลนด์นั้นหันหลังเดินกลับไปด้วยสีหน้าที่สิ้นหวังและเนื่องจากเขาไม่มีเงินติดตัวเลยเขาจึงขอจ่ายค่างวดแรกด้วยแมททีเรีย2ลูกซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกชายเขาเคยให้เขาตอนเป็นทหารของชินระนั่นเองอีแวนดูสินี่มันแมททีเรียไครี่สีหน้าดีใจมากเมื่อเห็นแมททีเรียเพราะเธอรู้ว่าถ้าเอาไปขายในตลาดมืดมันจะได้ราคามากๆฉันว่าเราต้องตั้งใจกับงานนี้ให้มากแล้วแหละบางทีจบงานเราอาจจะได้แมททีเรียมากกว่านี้นะไครี่พูดกับอีแวนด้วยสีหน้าที่ดีใจส่วนอีแวนก็เดินกลับบ้านของเขาไปโดยที่ไม่ได้บอกไครี่ขณะที่เธอกำลังเข้าไปเปลี่ยนเสื้ออยู่ข้างหลังบ้านครั้งก่อนลีโน่และรูททำงานพลาดตามมาสั่งสอนผิดคนแต่คราวนี้อีลีน่าออกลงเองและไม่พลาดเธอหาฟาบิโอจนเจอแกทำแบบนี้มันไม่แฟร์กับผู้ป่วยคนอื่นเธอซ้อมเขาจมกองเลือดอยู่ในบ้านแต่พอเธอเห็นฟาบิโอซึ่งอยู่ในสภาพที่แทบจะสิ้นสติแต่ยังพยายามต่อสู้กับเธอเพื่อปกป้องบิชน้องชายของเขาที่มีผื่นดำตามตัวเธอจึงเปลี่ยนใจเดินออกไปและก่อนออกไปเธอหันมาโยนกล่องยาให้กับบิชพร้อมกับบอกว่าโดสของเด็กประมาณ 1/4 เม็ดต่อครั้งใช้มันเมื่อเวลาปวดมากจริงๆเท่านั้นยิ่งใช้มากเกินความจำเป็นมันจะทำให้เสพติดได้หลังจากเอลิน่าออกไปบิชได้วิ่งรีบไปขอความช่วยเหลือจากอีแวนทันทีที่อีแวนเข้ามาภาพที่เขาเห็นคือฟาบิโอนอนสลบจมกองเลือดอยู่สิ่งเดียวที่อีแวนคิดออกในหัวคือฟาบิโอตายแล้ววันต่อมาอีแวนไครี่และเลสลี่ได้นัดพบปะกันอีกแน่นอนว่าครั้งนี้ฟาบิโอไม่ได้มาและในเซเว่นฮีเว่นนั้นคนเต็มไม่มีที่นั่งทุกคนเลยตัดสินใจไปร้านกาแฟใกล้ๆเจ้าของร้านชื่อว่าจอห์นนี่
ซึ่งเขาเป็นคนน่ารำคาญมากและชอบสอดรู้สอดเห็นระหว่างทางอีแวนก็เริ่มเกริ่นไว้ก่อนแล้วว่าเมื่อวานเติร์กตามมาเจอฟาบิโอแล้วและแน่นอนว่าไคลี่กับเลสลี่ต่างก็อยากรู้ว่าฟาบิโอยังมีชีวิตอยู่ไหมรักสามเศร้าสินะจอห์นนี่เอ่ยปากถามทันทีที่เขาทั้งสามเดินเข้ามาในร้านวันนี้ขอเถอะจอห์นนี่พวกเรามีเรื่องสำคัญต้องคุยกันนะไคลี่หันไปพูดกับจอห์นนี่พร้อมกับถอนหายใจจากนั้นอีแวนก็เริ่มเล่าว่าทันทีที่เขาเห็นสภาพฟาบิโอเขาก็คิดว่าฟาบิโอตายแล้วเขาทำอะไรไม่ถูกเขาจึงไปเรียกเพื่อนบ้านที่ชื่อทิโกะมาช่วยก่อนแล้วเขาก็รีบตามหมอมาจนได้แต่ระหว่างนั้นทิโกะเหลือไปเห็นกล่องยาที่เขียนว่ารักษาจิโอซิกมาได้เขาก็เลยคิดจะแอบหยิบไปอีแวนเห็นเช่นนั้นเขาจึงเข้าไปสู้กับทิโกะเพื่อแย่งมันคืนมาแต่ทิโกะเป็นผู้ชายร่างกำยำทำให้อีแวนถูกอัดซะน่วมแต่สุดท้ายโชคยังดีที่ภรรยาของทิโกะมาจบเรื่องให้และอีแวนก็ยังรักษายากล่องนั้นไว้ได้อีแวนตอนนี้สิ่งที่ฉันอยากรู้คือฟาบิโอเป็นอย่างไรบ้างเขายังมีชีวิตอยู่ไหมไคลี่พูดด้วยสีหน้ารำคาญหมอบอกว่าฟาบิโอบาดเจ็บแต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีแวนตอบไคลี่แต่เขาก็แอบน้อยใจนิดๆว่าไม่มีใครสนใจสิ่งที่เขาทำเพื่อปกป้องยานั่นเลยจากนั้นเลสลีย์ก็ชวนทุกคนไปเยี่ยมฟาบิโอที่ดอยวิลไปด้วยกันไหมอีแวนไคลี่หันมาถามแต่อีแวนเพิ่งมีเรื่องกับทิโกะซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นเขาจึงไม่อยากกลับไปที่นั่นในตอนนี้งั้นนายกลับไปรอฉันที่ออฟฟิศก่อนฉันยังโกรธอยู่นะเรื่องเมื่อวานที่นายแอบกลับบ้านไปโดยไม่บอกฉันและฉันเดาว่าต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับนายแน่ๆเรามีเรื่องต้องคุยกันก่อนอีแวนจะออกจากร้านไปจอห์นนี่เข้ามาแอบกระซิบว่านายนี่มันโชคดีจริงๆเลยนะฉันว่าไคลี่น่ะเธอดูชอบนายนะเซนส์ของฉันเรื่องพวกนี้น่ะมันไม่เคยพลาดนะอีแวนไม่ได้สนใจสิ่งที่จอห์นนี่พูดสักเท่าไหร่เขาคิดว่าจอห์นนี่แค่หาเพื่อนคุยเล่นๆแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและสะบักสะบอมจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่เขาแทบไม่ได้นอนเลยตอนนี้อีแวนแทบจะเดินไม่ไหวและล้มตัวลงหลับทันทีเมื่อเดินไปถึงหน้าประตูบ้านของไคลี่อีแวนตื่นขึ้นมาเขามองไปรอบๆเขารู้ตัวว่าเขากำลังนอนอยู่บนโซฟาในบ้านของไคลี่ตื่นแล้วเหรออีแวนเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมไคลี่ถามอีแวนฉันว่าพลังของฉันเต็มเหมือนเดิมแล้วแล้วนี่ฉันหลับไปนานเลยใช่ไหมอีแวนจำไม่ได้เลยว่าตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรส่วนไคลี่เธอกำลังวุ่นวายกับการปิดประตูหน้าต่างบ้านอย่างผิดปกติมีอะไรหรือเปล่าไคลี่ตอนแรกไคลี่เธอดูไม่ค่อยอยากจะตอบอีแวนสักเท่าไหร่เธอไม่กล้าสบตาเขาซะด้วยซ้ำแต่อีแวนก็เค้นถามจนเธอพูดความจริงว่าก็เมื่อคืนตอนฉันกลับมาฉันเห็นนายนอนสลบอยู่หน้าประตูบ้านปลุกก็ไม่ตื่นฉันก็นึกว่านายจะเป็นอะไรไปฉันจึงรีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือพอฉันวิ่งไปถึงบริเวณเซ็นทรัลพลาซ่าฉันก็เจอพวกเติร์ก2คนชื่อลีโน่และรูทอยู่ที่นั่นดูเหมือนว่าพวกเขากำลังก่อสร้างอนุสาวรีย์อยู่ฉันก็เลยเดินไปบอกให้เขามาช่วยนายโชคดีที่พวกเขามีโทรศัพท์เขาเลยโทรตามหมอมาให้ด้วยหมอบอกว่านายไม่เป็นอะไรแค่ไม่ได้พักผ่อนมานานและทันทีที่ลีโน่เห็นนายเขามองหน้านายอยู่พักใหญ่ๆและเขาก็ถามเหมือนกับว่านายไม่ได้ชื่อฟาบิโอหรอกเหรออีแวนรู้สึกตกใจเล็กน้อยที่เรื่องมาลงเอยเช่นนี้แล้วก็ยังไม่หมดนะพวกเขา2คนเดินสำรวจออฟฟิศก็เลยรู้ว่าฉันสามารถสัมผัสและอ่านไลฟ์สตรีมได้และจากนั้นเขาก็บอกว่าจะพาฉันไปนั่งรถเล่นกันในตอนเช้าก็พวกเขามาช่วยนายอ่ะฉันก็เลยตอบไปว่าได้และฉันก็จะยอมไปถ้าให้นายไปด้วยซึ่งพวกเขาก็ดูโอเคนะพร้อมกับชี้ให้อีแวนมองผ่านช่องประตูไปซึ่งเห็นลีโน่และรูธกำลังจอดรถอยู่หน้าบ้านเตรียมมารับพวกเขาพอดีทุกอย่างดูเร่งรีบสำหรับอีแวนมากเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเติร์ก2คนนั้นจะพาเขาและไคลี่ไปที่ไหนแต่ที่แน่ๆเขาไม่ไว้ใจพวกเติร์กเอางี้นะอีแวนพวกมันต้องการตัวฉันเดี๋ยวฉันจะผลักมันให้ล้ม
ให้พวกมันวิ่งตามฉันไปในสลัมฉันรู้ทางหนีที่ไร่ในสลัมเป็นอย่างดีพวกมันตามจับฉันไม่ได้หรอกส่วนนายก็อาศัยจังหวะที่พวกมันตามฉันนี่แหละหนีไปอีกทางนึงนะแล้วเราไปเจอกันที่จุดนัดพบทางตอนใต้ของเอทซิตี้กันไคลี่วางแผนกับอีแวนเธอจะบ้าเหรอฉันจะให้ผู้หญิงเป็นนกต่อได้ยังไงกันอีแวนเธอบาดเจ็บอยู่แล้วเธอก็ไม่รู้ทางหนีทีไร่ในสลัมด้วยไคลี่ให้เหตุผลจนอีแวนยอมทำตามแผนของเธอแล้วไคลี่ก็หยิบแมททีเรียให้กับอีแวนไปลูกนึงเผื่อจำเป็นต้องใช้สู้กับรูทและดีโน่ถ้าจำเป็นรูทเดินเข้าตรงมาที่หน้าประตูบ้านเพียงคนเดียวส่วนรีโน่รออยู่ที่รถทันใดนั้นเองไครี่ก็กระโดดออกมาเธอขึ้นไปเกาะที่หลังของรูทได้และล็อกคอเขาไว้ส่วนอีแวนก็พุ่งเข้าไปหวังจะชกรูทให้ล้มแต่รูทก็หลบได้อย่างง่ายดายพร้อมสลัดไครี่ตกลงมาก้นกระแทกพื้นไครี่อีแวนตะโกนด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับหยิบแมทเทียขึ้นมาจากกระเป๋าและเขาก็เพิ่งตระหนักได้ว่าเขาไม่รู้จักวิธีการใช้มันเขาจึงคว้างมันใส่รูทซึ่งรูทก็หลบได้อย่างง่ายดายและวิ่งไปจับที่ข้อมือของอีแวนไว้ได้ส่วนไครี่เธอก็หยิบแบตเตอรี่ขึ้นมาแต่ยังไม่ทันได้ใช้รูทก็เข้ามาคว้าข้อมือเธอไว้ได้ด้วยเช่นกันและพาเด็กทั้งสองเดินไปที่รถแต่ไครี่เธอตะโกนให้ชาวบ้านรอบๆได้ยินว่าช่วยด้วยฉันโดนเจ้าวิทธานี่จับก้นพร้อมกับบอกรูทว่านายเลิกเอาละกันว่าจะให้คนดินทาว่าเติร์กเป็นพวกวิถานชุดผู้หญิงหรือจะปล่อยเธอกับอีแวนไปรูธหันมาตอบไคลี่ด้วยสีหน้านิ่งๆว่านี่ฉันไม่ได้รับคำสั่งมาให้ฆ่าใครนะแต่ถ้ามันจำเป็นฉันก็จะทำหลังรูธพูดจบอีแวนและไคลี่ก็ยอมไปที่รถแต่โดยดีแผนการหนีไปเจอกันทางตอนใต้ของเอทซิตี้เป็นอันจบลงนี่พวกนายจะพาฉันไปที่ไหนเนี่ยไครี่ถามขึ้นมาขณะนั่งอยู่บนรถซึ่งรูธเป็นคนขับนี่พวกเรายังไม่ได้บอกเธอเหรอเรากำลังจะไปที่ฮิลเล่นกันที่ที่ฟาบิโอเพื่อนของเธอขโมยยามาไงลีโน่ตอบไครี่แล้วถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะไม่ไปเป่าประกาศหรอกว่าตัวเองมีความสามารถในการสัมผัสและอ่านไลฟ์สตรีมได้ข้างนอกนั่นน่ะมันยังมีคนที่คิดจะเอาเอนเชียนไปทำการทดลองอยู่และเธอคงไม่อยากรู้หรอกว่ามันทรมานแค่ไหนส่วนนายชื่ออีแวนใช่ไหมตอนนั้นฉันเข้าใจซะสนิทใจเลยนะว่านายคือฟาบิโอขอโทษทีละกันลีโน่หันไปคุยกับอีแวนแต่อีแวนยังนั่งนิ่งไม่ตอบกับอะไรแล้วแม่นายชื่ออะไรล่ะอีแวนลีโน่ถามอีแวนต่อลักษณะเหมือนชวนคุยเพื่อเพิ่มความสนิทสนมแอนเนตทาวส์เฮนอีแวนตอบกลับโดยไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าในนี้ไม่น่าจะมีใครรู้จักแม่ของเขาแม้กระทั่งไครี่ไครี่เห็นว่าพวกเติร์กน่าจะรู้อะไรเยอะเธอจึงหยิบรูปภาพเบาะแสที่ไทแรนอาร์เดให้เธอมาส่งไปให้ลีโน่กับรูธดูนี่มันพวกเซคันด์คลาสโซเยอร์นี่ฉันดูจากชุดที่พวกเขาใส่กันนะนะลีโน่ตอบแบบไม่ค่อยใส่ใจนั่นถ่ายที่นิเบลฮามรูธพูดออกมาทันทีที่เห็นรูปภาพดังกล่าวได้เบาะแสขึ้นมาเพิ่มอีกอย่างนึงแล้วสิไครี่หันไปสบตากับอีแวนอย่างรู้ใจกันนั่งรถมาสักพักใหญ่ๆลีโน่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมกับโทรไปหาเสงแล้วรายงานว่าไอเด็กนี่มันบอกแล้วว่าแม่ของมันชื่อแอนเนตทาวส์เฮนและฉันกำลังพาตัวพวกมันไปนี่แสดงว่าคนที่พวกเติร์กต้องการตัวไม่ใช่ไครี่แต่กลับเป็นอีแวนงั้นเหรอแล้วพวกนี้มันมีแผนอะไรกันแน่นะ